กับรายงานนอกระบบนะครับส่วนเรื่องการประมวลภาษาก็ประมวลภาษาโดยกำลังใจนะครับเพราะจากการวิจัยเรื่องจากการผลการทำงานในรอบ10ปีที่ผ่านมาเราพบว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนที่มีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งครับเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งเนื่องจากว่านะครับมีการแบ่งกลุ่มจิตอาสาในการที่ระดมขึ้นมาในการให้คอยเฝ้าระวังยาเสพติดชุมชนทั้ง12ชุมชนถือว่าเป็นนักวิจัยร่วมกันเราจะได้งานวิจัยตัวนี้มาปัจจัยอะไรบ้างนั่นมันมีกิจกรรมอะไรที่เป็นตัวเด่นๆแล้วก็ปัจจัยอะไรที่ทำให้โครงการนั้นข้อมูลตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลในการที่จะให้ชุมชนอื่นได้มาเกิดการเรียนรู้และนำไปใช้ได้นะครับก็ถือว่าได้นะครับท่านผู้นำชุมชนทั้ง12ชุมชนเองที่ได้งานระดับผมเจนได้ว่าสิ่งที่ลงไปมีความคิดเห็นในเรื่องของการปัญหายาเสพติดอย่างไรแล้วก็วิธีการในการดำเนินการอย่างไรนะครับอันนี้คือเรื่องของรูปแบบของคน100คนตัวอย่างนะเพื่อการมีเช็คกลับไปว่าสิ่งที่ชุมชนคิดว่าชุมชนทำแล้วนะชุมชนที่ทั้งหมด11ชุมชน12ชุมชนที่นำเสนออยู่นี้นะผมก็ไม่พูดซ้ำแล้วว่ามีการนำเสนอเพราะใครต้องอาศัยความต้องขอบคุณข้อมูลที่มาจากไหนฮะครบถ้วนแล้วนะครับตอนนั้นประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อนมานะครับประเด็นที่ติดภารกิจหลักที่นะครับประชาสัมพันธ์